มาค่ะผู้หญิงต้องกินผลไม้เยอะๆหน่อย อีกเดียวฉันจะไปซื้อให้คุณอีกสัก 2-3 อย่างแล้วให้เสียวๆล้างคุณไม่เป็นไรแล้วก็กินเยอะๆ บำรุงหน่อยตอนนี้ผลไม้แพงขึ้นเรื่อยๆแล้วซื้อไม่ลงนะคะ ให้เสียวๆซื้อให้คุณสิจองให้คุณทุกสัปดาห์เรียก delivery มาส่งให้อ๋อไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องไม่ดีหรอกไม่เป็นไรค่ะต่อไปก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเธอซื้อของให้คุณนิดหน่อยก็สมควรเด็กๆซื้อของมาให้เราไม่กินก็เสียของนะคะคุณน้าคะคือคุณน้าอยากกินอะไรคะหนูจะได้สั่งให้โรงพยาบาลมีโรงพยาบาลถูกกว่าจ้ะแหมอย่าขัดเลยค่ะคุณน่ะสั่งที่คุณชอบกินเถอะมาไหนเอามาดูสิดูสิค่ะโอ้ยอยู่ที่บ้านลูกมักจะสั่งฉันไม่เคยสั่งเลยกินอะไรดีนะคุณน้าชอบอาหารประเภทไหนแล้วคะของเผ็ดน่ะฉันชอบกินเผ็ด พ่อเขาไม่ชอบกินเผ็ดเพราะงั้นในบ้านเลยไม่ได้กินเผ็ดนี่เขาไม่ชอบคุณก็ไม่กินหรอคะทำไมคุณทำตัวเองน้อยใจจนเป็นแบบนี้การแต่งงานนี้ไม่ควรค่าเลยเขาคล้อยตามคุณไม่ได้มีเพียงคุณที่คล้อยตามเขานี่คุณหาสามีหรือหาลูกกันแน่คะเนี่ยคือเอาละอันนี้แหละฉันกับข้าวหนึ่งอย่างข้าวหนึ่งอย่างเอ๊ะกับข้าว4ซุป1ไม่สิเรา3คนกับข้าว5อย่างระหว่างทางฉันถามกุยเสี่ยวความจริงเรา2คนอายุพอๆกันอุ้ยแต่ฉันดูแล้วคุณเด็กกว่าเยอะเลย ฉันใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายความหมายของฉันคือจิตใจของฉันค่อนข้างผ่อนคลาย ความจริงคุณเห็นฉันเป็นเพื่อนได้นะคะเวลาว่างโทรหาคุยกันบ้างเราก็จะค่อยๆ คุ้นเคยกันเองฉันดูท่าทางของเสี่ยวเสี่ยวกับลู่เฉินแล้วพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่แล้วลู่เฉินของเราแน่วแน่ตั้งแต่เด็กชอบอะไรก็ชอบไปตลอดเรื่องมั่นนั้นในตอนแรกเธอเรื่องนี้ผ่านไปแล้วค่ะคุณนาคะจะสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็มาส่งให้แล้วค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงนะได้ได้นี่มีอะไรก็เรียกพยาบาลนะพรุ่งนี้แกต้องทำงานกลางคืนก็หาเวลานอนรู้แล้วค่ะกลางคืนพี่เข้ามาหนูไม่ต้องนอนเฝ้าค่ะโถ่เป็นแม่สามีดีกว่าอีกแกไม่เคยเห็นนอนเฝ้าใครแม่บ้างเลยแม่อยากป่วยแล้วคะแค่อิจฉานะถ้าแม่อิจฉาก็ย้ายกลับมาสิกลับปักกิ่งที่นี่หนูมีบ้านให้แม่อยู่นะไม่เอาแกอยู่คนเดียวชินแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวชินแล้วแม่กลัวแกจะก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวปะโถ พอแล้วพอแล้ว รถมาแล้วแม่ไปก่อนเถอะค่ะเอ๊ะไม่ให้แม่อยู่เป็นเพื่อนจริงนะไม่ต้องค่ะหนูอยู่คนเดียวได้ได้บ๊ายบายแม่หนูเราสองคนคุยกันหน่อยสิมาสินั่งตรงนี้ค่ะนะคุณน้าหมอให้คุณน้าพักผ่อนเยอะๆถ้างั้นคุณน้างีบสักพักผ่อนร่างกายเถอะค่ะนอนมาครึ่งค่อนวันแล้วไม่ง่วงแล้วลู่เฉินตอนเรียนจบม.ปลายมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบมาหาเขาที่อู่ซ่อมรถคือเธอใช่ไหมหนูเองค่ะว่าแล้วเชียวจริงๆเลยผ่านไปหลายปีแล้วเนาะเห็นเธอกับแม่เธอแต่งตัวแล้วเนี่ยที่บ้านฐานะดีมากใช่ไหมพอได้นะคะพ่อกับแม่ยังรักกันดีอยู่ไหมเขาอยากกันตั้งแต่หนูเรียนมหาวิทยาลัยแล้วค่ะโอ้ไม่กลับมาแต่งงานกันแล้วเหรอไม่ค่ะแม่หนูเป็นคนแน่วแน่ค่ะตั้งแต่แม่เขาตัดสินใจหย่าก็ไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจ
ถึงจะเป็นความผิดของพ่อแต่วันนั้นที่แม่ย้ายออกไปจิตใจสงบมากแม่เล่าเรื่องทุกอย่างให้หนูฟังทั้งหมดทั้งเรื่องพัวพันก่อนแล้วก็หลังจนถึงตอนที่แม่เขาใจเย็นลงแล้วด้วยก็เลยอยากค่ะถือว่าเป็นคำอธิบายความสัมพันธ์ในช่วงหนึ่งนะคะภายหลังแม่บอกหนูหนูคิดว่าก็ดีแล้วนะคะแล้วเขาใช้ชีวิตคนเดียวไม่เหงาเหรอหลายคนไม่แต่งงานทั้งชีวิตก็ไม่เหงานะคะ